แล้วกลับมาพูดคุยกันต่อนะคะในช่วงเบรกที่2กับช่วงเวลาของรายการสุขภาพดีวิถีจีนนะคะทุกเช้าตั้งแต่เวลา 9:00 น.จนถึงเวลา 10:00 น.โดยประมาณนะคะหมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อประสานงานกับทีมงานของเรารวมทั้งเรื่องของการฝากคำถามนะฮะสามารถที่จะโทรศัพท์มาได้ที่หมายเลข02-102-6100นะคะ02-102-6100นะคะเป็นหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถที่จะโทรศัพท์มาฝากคำถามก็ได้นะคะหรือจะสอบถามเพิ่มเติมหรือแม้แต่มีข้อสงสัยประการใดนะคะก็ติดต่อทีมงานของเราได้ที่เบอร์ที่ว่าได้แจ้งไปนะคะโอเคค่ะอาจารย์เรากลับมาวันนี้เนื้อหามันอาจจะดูแบบเครียดนิดนึงนะจริงมันไม่เครียดนะคะแต่ว่ามันจะมีเรื่องของศัพท์การแพทย์เข้าไปเท่านั้นเองนะคะเราคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการแมะซึ่งอาจารย์บอกแล้วว่าเวลาเราไปหาหมอแพทย์จีนเนี่ย 99.99% พอเข้าไปปุ๊บหมอจะแมะก่อนเลยนะคะอาจารย์บอกว่าการแมะก็เหมือนกับการจับชีพจรของแผนปัจจุบันนั่นแหละแต่มันจะละเอียดกว่าแผนปัจจุบันเนี่ยเขาจะนับแค่1นาทีใน1นาทีเนี่ยชีพจรเต้นมากน้อยแค่ไหนอย่างไรอันนี้คือแผนปัจจุบันถูกไหมฮะแต่ว่าแผนจีนเนี่ยเขาอาจารย์บอกว่าจะต้องวางมือให้ถูกนะฮะวาง3นิ้วให้ถูกแล้วก็ต้องจำตำแหน่งให้ได้ว่านิ้วแต่ละนิ้วเป็นตัวแทนของอวัยวะภายในอะไรบ้างใช่ครับถ้าเป็นด้านซ้ายก็จะเป็นตำแหน่งของหัวใจตับไตครับถูกไหมฮะอาจารย์ถ้าเป็นด้านขวาก็จะเป็นตำแหน่งของปอดม้ามไตใช่อันนี้คือวิธีการจับซึ่งต้องให้มันเป๊ะว่างั้นเถอะใช่ให้ต้องให้เข้าใจแล้วถ้าเกิดว่ามันจับเพี้ยนหรือจับไม่ถูกเพี้ยนก็เพี้ยนเพี้ยนก็ไม่ถูกสมมติอาจารย์หมอวิธีการแม้ที่ถูกต้องเนี่ยนิ้วชี้ของหมอนะฮะนิ้วชี้ของหมอต้องอยู่ใกล้กับนิ้วโป้งของคนไข้ใช่ครับถูกไหมฮะอาจารย์จับอีกทีนึงฮะมันต้องเป็นแบบนี้ใช่นี่คือฝั่งนี้แล้วถ้ามือฝั่งนี้ก็ต้องเป็นอย่างนี้อ๋ออาจารย์ไม่ต้องเปลี่ยนมือเนาะอาจารย์ไม่เปลี่ยนมือทำไมอ่ะก็ต้องคนไข้สิคนไข้เป็นคนเปลี่ยนใช่ใช่อ๋อถ้าเกิดฝั่งนี้อาจารย์จับอีกทีนึงถ้าฝั่งนี้อันนี้จะเป็นตำแหน่งของหัวใจใช่นิ้วชี้อาจารย์จะเป็นตำแหน่งของหัวใจครับนิ้วนางก็จะเป็นตับครับชี้กลางกลางเป็นตับครับนิ้วนางจะเป็นไตครับแต่ถ้าเป็นฝั่งนี้ก็จะเป็นปอดปอดม้ามและไตใช่อ๋ออันนี้คือเป็นหลักพื้นฐานเลยที่แพทย์จีนทุกคนต้องรู้แล้วก็ต้องจับให้เป็นด้วยใช่ใช่โอเคนี่คือหลักนะฮะใช่ทีนี้ก็เกิดคำถามว่าแล้วแมะมันรู้ทุกโรคไหมการแมะเนี่ย108คือคืออย่างเมื่อกี้เราบอกนะฮะอย่างเมื่อกี้เราบอกตอนที่แล้วเราบอกว่าถ้าแมะแล้วชีพจรลอยแสดงว่าอะไรแสดงว่าลมปานอยู่ข้างนอกคำว่าลอยนี่มันเป็นลอยก็คือลอยก็คือเวลาจับแตะเบาๆจับเต้นแรงมากแค่เอานิ้วแตะแป๊บนึงก็จะสัมผัสเห็นการเต้นของชีพจรแล้วแต่ว่าเรียกว่าลอยใช่แต่ว่าถ้ากดลงไปลึกๆหายนะแตะเบาๆแรงแล้วกดลึกหายเรียกว่าลอยลอยลอยถ้าจมก็คือกดแตะเบาๆแล้วไม่เจอต้องกดลึกๆแล้วถึงจะเจออันนี้คือมันจะมีคำว่าลอยกับจมแล้วนะคู่แรกนะโอเคคู่ที่สองละเมื่อกี้คู่แรกคือร้อนกับเย็นนะเร็วกับช้าฮะฮะคู่ที่สองถ้าลอยเมื่อไหร่นะฮะโรคมาอยู่นอกถ้าจมเมื่อไหร่โรคอยู่ข้างในทำไมนะเพราะว่าโรคที่ว่าลอยเนี่ยส่วนมากจะอยู่ข้างนอกนอกคืออะไรก็คือเป็นกลุ่มหวัดกลุ่มที่เป็นหวัดกลุ่มที่เป็นหวัดเรารู้ดีนะร่างกายเราต้องการทำอะไรถ้าคนไหนที่เป็นหวัดเนี่ยเหงื่อออกก็จะหายใช่ไหมใช่ใช่เหงื่อออกไปเขาจะหายถูกเพราะเวลาร่างกายก็เหมือนกันเวลาถ้าจะเป็นหวัดเนี่ยร่างกายต้องเตรียมให้ร่างให้มันเหงื่อออกมาขับเหงื่อออกมาถูกค่ะใช่ไหมถูกค่ะพอเวลาถ้าจะขับเหงื่อออกมาเนี่ยน้ำร่างกายต้องเตรียมน้ำน้ำทุกก็จะมากองอยู่ที่เลือดให้เยอะขึ้นให้หลอดเลือดมันก็จะใหญ่มันเยอะนี่ใช่ไหมเพราะใหญ่ใหญ่เปิ่งแป่งตึงๆแล้วเวลาจับปุ๊บมันก็จะตึงๆก็จะแหนถูกไหมอ่ะพอจับปุ๊บก็จะเจอแต่ว่ามันเนื่องจากว่าเป็นน้ำเยอะเพราะกดลงไปแล้วมันจะหายอ๋อเพราะว่าไอ้หลอดเลือดมันใหญ่เกินใช่ไหมฮะแต่ถ้าหากว่า
โรคมันอยู่ข้างในแล้วก็คือมันไม่ต้องให้เหงื่อออกแล้วนะโรคที่อยู่ข้างในโรคกว่าจะเข้าข้างในมันไม่ใช่วัน2วันมันต้องเรือหลังเพราะฉะนั้นพวกน้ำพวกเลือดอะไรมันจะน้อยลงเพราะไอ้ตัวหลอดเลือดมันจะเขียวๆแฟบๆถูกไหมเพราะคนกดทีแรกมันไม่เจอต้องกดลึกๆถึงจะเจอถ้าพอกดลึกๆถึงจะเจอแปลว่าอะไรแปลว่าเลือดหลอดเลือดมันน้อยแล้วเลือดในหลอดเลือดมันน้อยแล้วคือเพื่อนอาจารย์กำลังจะบอกว่าโรคนั้นมันก็จะรุนแรงแล้วมันจะรักษานานหน่อยละใช่มันเข้าไหนแล้วใช่ไหมเพราะถ้าเราจับเจอว่าหลอดเลือดใหญ่ๆแป้งอันนั้นคือโรคอยู่ภายนอกว่าหวัดทั้งหลายถ้าว่าโจระแฟบๆลงไปอยู่ข้างในลึกๆถึงจะเจอโรคอยู่ข้างในใช่ไหมค่ะนั่นเพราะฉะนั้นแม่เนี่ยเรียนยากไหมเรียนไม่ยากแล้วมันมีวิทยาศาสตร์มาลงรับได้นะอธิบายในทางวิทยาศาสตร์ได้นะครับได้อยู่ครับไม่ใช่ว่าไม่ได้นะเพียงแต่ว่ามีไอ้ว่ามันต้องอาศัยประสบการณ์ด้วยเหมือนกันนะอาจารย์เพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่เคยผ่านการแมะคนไข้มาเยอะๆคุณจะไม่รู้เลยว่าชีพจรที่ลอยกับจมเนี่ยมันต่างกันยังไงหรือว่าร้อนกับเย็นมันต่างกันยังไงครับด้วยเหตุนี้หรือเปล่าไอ้เห็นแพทย์จีนแต่ละท่านนี้ต้องโทษนะคะอายุต้องประมาณ50 50นี่เราแทบจะไม่เห็นอาจารย์ส่วนใหญ่ก็จะระดับ6-70ทั้งนั้นเลยนั่นก็คือแพทย์จีนต้องอาศัยประสบการณ์หรือเปล่าอาจารย์อาศัยประสบการณ์ครับต้องมาผ่าแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าหากว่าเราเอาอธิบายเอาทางวิทยาศาสตร์มาอธิบายมันก็จะทำให้น้องๆหรือว่าคนหนึ่งเขาเห็นภาพมากขึ้นนะอย่างเช่นแม่ว่าแม่ลื่นนะแม่ลื่นมีลื่นอีกเดี๋ยวก่อนนะอาจารย์อาจารย์มีร้อนเย็นแล้วคู่นี้นะแม่เนี่ยรู้ร้อนรู้เย็นละแม่ยังรู้ลอยรู้จมละนี่สี่คำละอาจารย์แล้วยังมีอะไรอีกครับแม่ลื่นอีกแม่เดียวพอลื่นเดี๋ยวจะไปไกลลื่นนะฮะลื่นคืออะไรนะแพทย์จีนว่าลื่นคือหนึ่งคือความชื้นชื้นนะนะความชื้นนะสองคืออาหารตกค้างนะสามคืออะไรผู้หญิงตั้งครรภ์ถ้าเอก็ดูหนังเวลาเราดูหนังเห็นหมอแม่ป้าบอกยินดีด้วยไวมากเลยนะใช่ไหมห้องเต้ห้องเต้ให้อะไรนะแพทย์หลวงมาตรวจพัสนมนะฮะสักพักนึงแพทย์หลวงก็จะบอกว่าอะไรนะยินดีด้วยแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องนี้แหละแล้วแต่แป๊บเดียวเองนะแป๊บเดียวครับเพราะทำไมถึงรู้ว่าลื่นนะทำไมถึงลื่นนะลื่นคือความชื้นเยอะค่ะนะความชื้นเยอะแปลว่าอะไรนะก็คือหลอดเลือดเหมือนกันนะในเมื่อเลือดเนี่ยนะของที่อยู่ในหลอดเลือดพวกสารอาหารมันน้อยลงค่ะนะสารอาหารมันน้อยลงก็คือว่าเม็ดเลือดก็ดีหรือว่าเกล็ดเลือดก็ดีมันน้อยลงมันใสน้อยลงมันจะใสใช่ไหมพอเวลาใสปั๊บหัวใจมันเต้นบีบปุ๊บปุ๊บมันก็จะกระเพื่อมไปมันคลื่นอ่ะมันคลื่นใช่ไหมฮะถ้าเลือดมันใสๆมันก็กระเพื่อมสูงขึ้นลงสูงลงมันก็จะเยอะใช่ไหมอาจารย์กำลังจะบอกว่าหลอดเลือดมันไม่ได้มีอะไรไปขวางทางใช่มันเหมือนกับมันโฟลตลอดเลยมาโฟลตลอดมันปั๊บปุ๊บวูบวูบวูบใช่มันก็จะขึ้นลงมันจะขึ้นลงเยอะขึ้นลงเยอะถ้าหากว่าข้างในมันฝืดๆมันเลือดมันเหนียวหนืดเหนียวหนืดมันก็จะขึ้นลงน้อยถูกไหมถูกต้องทีนี้พอเราหัวใจปั๊มปุ๊บมันจะขึ้นลงเยอะพอทำไมถึงขึ้นลงเยอะอันดับแรกเลยเลือดใสทำไมเลือดใสน้ำในร่างกายเยอะน้ำในร่างกายเยอะแปลว่าอะไรความชื้นใช่ไหมใช่นะเพราะความชื้นในร่างกายเยอะนะเลือดก็ใสเพราะเลือดใสปุ๊บก็จะทำให้ไอเวลาชีพจรเต้นปุ๊บมันก็จะขึ้นลงกระเพื่อมเยอะถูกไหมอ่ะอันที่สองทางเนื้ออาหารผิดปกติย่อยอาหารได้ไม่ดีย่อยอาหารได้ไม่ดีสารเราไม่สามารถที่จะเก็บสารอาหารเข้าสู่ร่างกายได้ค่ะนะพอสารอาหารเข้าสู่ร่างกายไม่ได้น้อยเลือดที่สารอาหารที่เข้าสู่ในหลอดเลือดก็น้อยลงพอน้อยลงปั๊บเลือดก็ใสใช่ไหมมันเป็นผลพวงถูกไหมมันเป็นผลพวงที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช่ไหมฮะอันที่สามนะการตั้งครรภ์ตั้งครรภ์นั่นน่ะสิแล้วมันจะไปทำให้เลือดใสยังไงก็ปกติคนกินคนเดียวใช่ไหมใช่ไอ้ตอนนี้กินกี่คนกิน2มันก็ต้องเยอะขึ้นเหรออาจารย์แล้วมันหายไปไหนอ่ะก็ใช่ไงฮะก็คื
ในช่วงระยะช่วงต้นๆของการตั้งครรภ์เนี่ยปกติร่างกายเราใช้คนเดียวนะฮะเรื่องเราใช้คนเดียวพอเวลาช่วงถึงตั้งครรภ์ตรงนั้นนะเด็กดึงสารอาหารไปด้วยอ๋อมันก็เลยทำให้สารอาหารที่ปกติมันพอสำหรับแม่คนเดียวเนี่ยมันหายไปเพราะเด็กดึงไปมันยังเลือดมันก็ใสสินะแล้วก็ใสใช่ใช่ใช่แล้วพอใสเพราะมันกระจับชีพจรมันก็เต้นตึ๊ก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 มันก็ไปอย่างนี้ใช่ไหมเข้าใจแล้วพอแม่ลื่นเมื่อไหร่ผมไม่พ้นในสามเรื่องนี้แต่อาจารย์เดี๋ยวก่อนการตั้งครรภ์กับเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าอะไรนะฮะระบบน้ำระบบน้ำแล้วก็อีกอันนึงอะไรคะความชื้นแล้วก็ระบบทางเดินอาหารผิดปกติระบบทางกำลังงงว่าแล้วระบบทางเดินอาหารผิดปกติกับตั้งท้องเนี่ยมันอุ้ยแล้วมันจะรู้ได้ไงว่าอันอย่างสมมติผู้หญิงคนนึงเดินเข้ามาถูกไหมฮะอาจารย์แม่ปุ๊บแม่ลื่นแล้วมันจะไปทางไหนต่อล่ะไม่ใช่ว่าแม่ลื่นป้อมคนนั่นน่ะสิการจะบอกตั้งครรภ์หรือเปล่าหรือต้องดูยังไงประกอบหรือเปล่าต้องถามก่อนไงอ๋อย่างน้อยเท่าที่สุดนะฮะท้องเอื้อท้องเฟ้อไหมอ๋อใช่ไหมถ้ามันท้องเอื้อท้องเฟ้อถ่ายทีประกอบตีกรอบมาก่อนนะไม่ใช่มานั่งปุ๊บลื่นทุกคนแล้วบอกตั้งครรภ์หมดเลยตายเลยไม่ใช่นะไม่ใช่โอเคนะฮะค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องถามค่ะถูกไหมฮะเราต้องถามนะ4ขั้นตอนของการเก็บข้อมูลต้องใช้ร่วมกันค่ะนะครับ สรุปแล้วการแมะจะทำให้รู้ลักษณะของการคือหนึ่งเท่าที่อ้อยจับใจความที่อาจารย์บอกได้นะฮะการแมะของแพทย์จีนเนี่ยทำให้เรารู้จังหวะการเต้นของหัวใจอันนี้รู้แน่ๆอยู่แล้วอันที่สองไอ้จังหวะการเต้นของหัวใจตรงเนี้ยมันก็จะไปบ่งบอกลักษณะของการเต้นของชีพจรอีกคือถ้าเกิดว่ามันจะบ่งบอกอะไรล่ะก็คืออาการเขาเรียกว่าอะไรนะอาการข้างในมันร้อนหรือมันเย็นถูกไหมฮะอาการข้างในเนี่ยลักษณะโรคมันลอยหรือมันจมถูกไหมฮะแล้วก็มีคำว่าลื่นอีกซึ่งไอ้แต่ละคำจริงๆแล้วมีเยอะมากเยอะกว่านี้เยอะมากแต่ว่าวันนี้เราคงไม่ไปทั้งหมดแต่ละอันนี่เขาก็จะบ่งบอกไว้เลยว่าถ้าจมมันก็ต้องลื่นอย่างนี้ถ้าลอยมันก็ต้องลื่นอย่างนี้มันจะแตกเป็นอย่างอื่นไม่ได้แต่เป็นอย่างอื่นไม่ได้อ๋ออันนี้คืออธิบายให้เราเข้าใจว่าแม่ถามแพทย์จีนเขารู้อะไรบ้างนะฮะแล้วแม่ไม่รู้แม่รู้เบาหวานไหมคือแม่ปุ๊บเนี่ยอาจารย์บอกได้เลยไหมว่าคนนี้เป็นเบาหวานคนนี้เป็นกระดูกทับเส้นคนนี้เป็นมะเร็งแม่บอกอ้าวทำไมอาจารย์ก็ในเมื่อแม่เป็นวิธีการวินิจฉัยอย่างหนึ่งของแพทย์จีนทำไมบอกไม่ได้ที่คนพูดมาทั้งหมดมันไม่ใช่แผนจีนเอ้าเป็นแพทย์แผนปัจจุบันเขาเอาแต่แผนปัจจุบันมันก็ต้องมารักษาผมแผนจีนนะถูกครับแต่ว่าคนกำลังใช้ศัพท์ใช้เป็นศัพท์ที่สตรีของแผนปัจจุบันถูกไหมเขาแม่เนี่ยแม่มีกี่ปีแม่มี 3,000 ปีถูกไหมคนที่แต่งแม่แต่งเรื่องแม่เรื่องสอนเรื่องแม่นะจากของที่ในจีนนะของที่ในจีนจนถึงทุกวันนี้นะ 2,800 ปี 2,800 นะทีนี้ไอ้ 2,800 ปีที่แล้วมีเอ็กซเรย์ไหมมีเครื่องอะไรเลยไหมซีทีสแกนถูกไหมแล้วไม่เมื่อไม่มีแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าคนนี้เป็นโรคนี้เป็นกระดูกทับเส้นโรคนี้เป็นเนื้องอกอาจารย์กำลังจะบอกว่าไอ้ศัพท์พวกนี้มันเป็นศัพท์ของแผนปัจจุบันณปัจจุบันนี้ใช่อ้าวแต่มันก็จะเกิดคำถามแหละว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดว่าแม้มันเกิดมา 2,000 กว่าปีถูกไหมอาจารย์แล้วมันคือคำว่าโบราณอ่ะโบราณมากเลยโบราณโบราณเลยล่ะนะฮะแล้วมันจะมาทันกับการรักษาของโรคแผนปัจจุบันเหรอแล้วใครเป็นเบาหวานอ้าวจะไปหาหมอจีนได้ไหมเนี่ยเพราะหมอจีนบอกว่าแผนจีนไม่มีคำว่าเบาหวานเดี๋ยวเราจะกลับมาต่อกันในประเด็นนี้นะคะว่า 2,000 กว่าปีจากการที่กำเนิดแพทย์จีนนี่กำเนิดมาหลายพันปีแล้วล่ะแต่ตัวแม่เนี่ย 2,800 กว่าปีมันจะสามารถที่จะบ่งบอกอาการของโรคที่แผนปัจจุบันเนี่ยเขาตีกรอบหรือว่าเขาให้คำนิยามได้หรือเปล่าเดี๋ยวเรากลับมาตอบกันในประเด็นนี้พักกันสักครู่นึงค่ะ